รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตของผู้คนที่จังหวัดปัตตานีกันครับกับการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่ใครหลายๆคนให้ความสนใจแต่สำหรับผู้ที่สนใจอาชีพเลี้ยงปลาเป็นอาชีพหลักแล้วนะครับต้องบอกนะครับว่าคุณต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านบวกกับความรู้ในการเลี้ยงปลาขั้นพื้นฐานหากอยากประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาต้องมาดูงานที่นี่ครับเดอะโคชชิ่งฟาร์มตั้งอยู่ในตำบลดอนรักอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับฟาร์มปลาน้ำจืดชื่อดังของจังหวัดปัตตานีแห่งนี้เปิดมากว่า5ปีแล้วบนพื้นที่กว่า3ไร่เต็มไปด้วยบ่อปลาน้อยใหญ่ที่ใช้เลี้ยงและศึกษาเพาะพันธุ์สายพันธุ์ปลาน้ำจืดฟาร์มแห่งนี้นะครับมีปลาหลากหลายชนิดและมีปลานับแสนตัวแต่ที่เห็นจะเป็นที่นิยมของตลาดปลาน้ำจืดในพื้นที่แล้วจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้เจ้าปลาดุกรัสเซียครับนายมูฮัมหมัดโดโรยีแวกูจินะครับหรือแบยีเจ้าของ The Coaching Farm ปัตตานีเล่าให้ทีมงานฟังว่าเดิมทีนะครับแบยีเป็นคนที่ชื่นชอบงานศิลปะเรียนจบศิลปะและเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีความสามารถครั้งหนึ่งนะครับแบยีเคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนศิลปะมหาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีอีกด้วยล่ะครับตรงกันข้ามครับมีสิ่งหนึ่งที่แบยีชื่นชอบไม่แพ้การเป็นศิลปินนั่นก็คือการเลี้ยงปลาและนั่นก็เป็นที่มาของ The Coaching Farm ปัตตานีจุดเริ่มต้นแรกๆเนี่ยที่บีหันมาสนใจในการที่จะเปิดฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรบีมันเกิดจากบีชอบความชอบมาก่อนเลยความชอบมาก่อนเลยครับแล้วก็ทีนี้พอมันชอบแล้วเราหามาเลี้ยงพอเลี้ยงแล้วเรารู้สึกว่าเราน่าจะเพาะเองด้วยได้ไหมทีนี้ปัญหาก็คือเราไม่ได้จบทางด้านนี้ครับเราแค่รู้จักปลาแต่ว่าเรายังไม่รู้จักว่ามันต้องเพาะยังไงผสมพันธุ์ยังไงครับทีนี้เบยีก็เริ่มศึกษาด้วยตัวเองตอนนี้ตอนเบยีก็ศึกษาเปิด Google อะไรอย่างเงี้ยเปิด YouTube อะไรอย่างเงี้ยดูว่าเขาทำยังไงทีนี้มันช่วงที่เบยีศึกษาเนี่ยมันจะออกไปของอินโดอินโดเนี่ยเขาพูดเราก็ไม่รู้เรื่องครับแล้วก็ดูภาพดูวิดีโอของอินเดียครับแล้วก็ดูแล้วทีนี้เราก็มาลองทำก็ทำอ๋อมันก็เก็บประสบการณ์มันได้บ้างไม่ได้บ้างผิดพลาดตรงไหนแล้วมันก็เริ่มสะสมไปเรื่อยแล้วฟาร์มแห่งนี้เนี่ยไปเปิดมากี่ปีแล้วประมาณ 5-6 ปีฮะ 5-6 ปีแล้วนะ 5-6 ปีจากวันแรกที่เปิดถึงทุกวันนี้เนี่ยเราเจอปัญหาอุปสรรคในด้านไหนบ้างครับอุปสรรคก็คือหลักๆเลยก็คือน้ำท่วมอ๋อพื้นที่ตรงนี้คือน้ำท่วมน้ำท่วมครับแล้วมีการบริหารจัดการยังไงบริหารจัดการก็คือมันก็โดนหลายรอบแล้วแต่ว่าเบยีรู้แล้วว่ายังไงก็ต้องท่วมครับทีนี้พอจะถึงใกล้น้ำท่วมเนี่ยเบยีก็จะเอาปลาขึ้นเบยจะเอาปลาขึ้นลงในกระชังเก็บไว้ย้ายมันออกทีนี้พอน้ำลดเนี่ยแล้วก็จัดการบ่อแล้วก็ปล่อยปลาก็วนๆไปอย่างนี้ครับทีนี้ครับทุกวันนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เราอาชีพเราตรงนี้เนี่ยเรากระทบกับเราไหมกระทบครับกระทบยังไงบ้างก็คืออาหารนะครับอาหารราคาเพิ่มขึ้นราคาสูงขึ้นราคาสูงขึ้นในขณะที่ราคาปลาก็ยังเหมือนเดิมราคาปลาเหมือนเดิม
บางทีกลุ่มลูกบ่อคนเลี้ยงปลาเนี่ยก็จะถามเบยี่ว่าเบยี่ทำไมอาหารขึ้นเอาแต่ทำไมปลาไม่ขึ้นเบยี่ครับเบยี่ไม่รู้จะตอบยังไงเป็นคำถามที่หนาหูมากเลยหนาหูมากเบยี่ไม่รู้จะตอบยังไงเบยี่เป็นคนกลางเบยี่เป็นคนกลางก็คือเขาซื้อลูกพันธุ์ปลาเบยี่ไปเลี้ยงแล้วพอเวลาโตเนี่ยเบยี่รับซื้อคืนประกันราคาทีนี้เราประกันราคาแล้วว่าเราจะซื้อถ้าปลาดุก40บาทแต่ทีนี้ก็สิทธิ์ของเขาไงครับที่จริงเราคุยกันแล้วว่า40บาทไม่ขึ้นไม่ลงเหมือนรักเหมือนถ้าปลาไม่มีฮะถ้าปลาไม่มีเนี่ยเขาจะคนอื่นพ่อค้าคนอื่นจะให้ราคาสูงทีนี้เบยีก็แพ้ครับแล้วถ้าปลาเยอะเนี่ยเขาจะให้ราคาต่ำจะไปกดราคากับคนเลี้ยงนะแต่เบยีไม่ไงเบยีประกันแล้วเบยีบอกตั้งแต่เขาจะมาซื้อปลาแล้วประมาณนั้นครับผมและเบยีคาดหวังไหมว่าไอ้ปัญหาเรื่องต้นทุนที่มันสูงกว่าราคาปลาที่เราขายเนี่ยที่เป็นปัญหาหลักๆของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในจังหวัดปัตตานีเนี่ยเราอยากจะให้หน่วยงานภาคไหนเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรตรงนี้บ้างครับเบยีครับก็อย่างที่ฟังเราพูดครับถ้าหน่วยงานไหนที่จะช่วยเราจะไม่ปิดกั้นฮะเราจะขอบคุณฮะเราจะขอบคุณก็คือถ้ามาช่วยประเด็นปัญหาในเหล่านี้แต่เบื้องต้นเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นคนกลางนะฮะเป็นคนกลางเป็นผู้ประกอบการก็คือผมก็ต้องช่วยอยู่แล้วก็คือผมไม่สามารถที่จะให้ราคาอาหารลดลงได้แต่ว่าผมจะไปสอนเขาว่าถ้าเราผลิตอาหารใช้เองเนี่ยด้วยต้นทุนที่ต่ำนะฮะต้นทุนที่ต่ำผมพอเป็นบ้างเพราะว่าผมก็ลองที่ผมถ้าผมประสบความสำเร็จลูกบ่อก็ต้องประสบความสำเร็จก็คือเราไม่สามารถที่ไปรองราคาได้แต่ว่าเราทำเองได้ครับตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่นี่เราไม่ให้ครับอ๋อไม่ให้นะเพราะมันจะไปกินตัวอื่นอ๋อเวลาไปคนที่ไปซื้อลูกปลาไปเลี้ยงเนี่ยปลาดุกเนี่ยเราต้องเลือกคัดให้เขาตัวเท่าๆกันหมดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราจะไม่เอาตัวใหญ่บนไปเลยไม่ครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับบ่อใช่มันจะไปกินตัวถ้าปลาเนี่ยมันตัวใหญ่จะกินปลาตัวเล็กไม่ว่าจะเป็นปลากินพืชหรือไม่ก็ปลากินเนื้อครับมันจะกินกันกินกันนะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ที่ทางฟาร์มเนี่ยที่จะต้องดูแลในเรื่องตรงนี้ด้วยครับครับจะเจอตัวใหญ่ต้องคัดออกไปเอาตัวเท่ากันเลยอันนี้รัสเซียฮะนี่รัสเซียนะครับคุณผู้ชมนี่รัสเซียปลาเขาสมบูรณ์มากคุณผู้ชมครับเทบนมือได้ไหมเนี่ยเฮ้ยลื่นเฮ้ยตัวเขานุ่มครับนี่โอเคโอ้ดีคุณผู้ชมนะนี่ไปเลี้ยงกี่เดือนเบยี่ถึงจะส่งขายตลาดได้อันนี้อยู่ที่การจัดการของคนเลี้ยงครับของคนเลี้ยงนะครับว่าบางคนเลี้ยง3เดือนเอาปลาไซส์นี้ไปเลี้ยงแล้ว3เดือนได้ตัวละโลบางคน4เดือน5เดือนก็มีครับครับผมก็ขึ้นอยู่กับการจัดการให้การให้อาหารการดูแลครับปลาดุกเนี่ยตอนเวลามันเล็กเนี่ยดูน่ารักนะบีนะน่ารักเวลามันโตนี่นะมันโตนี่ไม่ค่อยน่ารักอะไรนะถ้ามันโตก็เนื้อจะอร่อยฮะอ๋อนะนี่ก็เป็นลูกปลาปริมาณเยอะมากๆนะครับตอนนี้แบกเขาจะตักก็จะนับก็จะนับทีละรอบละ5ตัวหรือว่า10ตัวไปทีละรอบก็105ตัวแล้วก็เราจะชั่งน้ำหนักนี่ครับมีน้ำหนักให้ชั่งอ๋อมีตาชั่งเรียบร้อยตาชั่งเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่ทางฟาร์มทำกันอยู่ทุกวันอันนี้เกือบทุกวันครับก็จะมาเรื่อยๆลูกค้ามาซื้อลูกปลาตลอดใช่ไหมพี่แต่ถ้ามียอดเยอะๆเนี่ยเราบริการไปส่งไปส่งนะส่งยังบ่ออย่างหมื่นตัวขึ้นครับเราไปส่งให้เลยแต่ถ้านี่น้อยให้เขามารับให้เขามานะจะบอกด้วยว่าถ้ารับลูกปลาจากฟาร์มไปยีเนี่ยคือไปยีรับซื้อคืนด้วยรับซื้อคืนด้วยเพราะว่าแล้วไม่ต้องห่วงเลยปัญหาที่แบบเอาไปเลี้ยงเสร็จปุ๊บแล้วเวลาปลาโตแล้วจะรู้จะไปขายที่ไหนไม่มีทางถ้าซื้อจากที่นี่ไปกี่ตัวกี่หมื่นกี่พันรับซื้อคืนทุกตัวอันนี้เป็นการการันตีจากไปยีของเรานะถ้าสนใจเนี่ยก็มาเลือกมาดูพันปลาที่นี่ได้นะครับผู้ชมครับแล้วก็จะไปให้อาหารปลาดุกด้วยจะไปดูนะครับว่าปลาดุกที่ตัวโตแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากลูกปลาดุกอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องปลาดุกนะครับวันนี้คุณผู้ชมจะรู้จักปลาดุกมากขึ้นแน่นอนครับการันตีครับโดยเบยีเดี๋ยวเราไปดูเขาประจุใส่ถุงกันต่อครับคุณผู้ชมครับ
ล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเทคนิคการบรรจุใส่ถุงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นถุงใส2ชั้นใช่มั้ยครับแล้วก็เราต้องบรรจุออกซิเจนลงไปก่อนนะอย่างนี้คุณผู้ชมนี่ไม่งั้นปลาเขาจะไม่ถึงบ่อแน่นอนครับเขาจะตายระหว่างการเดินทางได้นี่ครับเปิดแล้วครับออกซิเจนไปแล้วครับนี่อัดไปเลยนะครับเยอะๆนะครับน้องเขาจะแข็งแรงนี่ครับถุงนี้กี่ตัวแบ500อ๋อถุงละ500ตัวนะนี่มาดูเทคนิคการผูกผู้ชมเนี่ยนี่ต้องหมุนอย่างนี้นะคือทำไงก็ได้ให้ออกซิเจนข้างในเนี่ยไม่รั่วไหลออกมาใช่ไหมแบนี่หมุนไปจนกว่าจะตึงถึงยังเนี่ยใกล้แล้วคุณผู้ชมเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเนี่ยมาม้วนนะนี่นี่นี่ม้วนนี่ครับตึงโบ๊ะเลยครับคุณผู้ชมไม่แตกนะแบนาวเข็มเจาะแล้วกันคุณผู้ชมพอเสร็จปุ๊บนะครับตึงนะครับโอเคเลยก็มัดยางนี่มัดยางแบครับออกซิเจนที่อยู่ในนี้เนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ได้กี่ชั่วโมงครับแบ6 ชั่วโมงนะโหไปได้ไกลนะนี่ไปหาดใหญ่นครสุราษฎร์ได้สบายๆเลยนะแต่อย่าไปกรุงเทพนะไม่ถึงโอเคแบไปเลยครับปลาดุกเป็นปลาที่คนไทยทุกภาครู้จักกันดีเนื่องจากได้รับความนิยมนำมารับประทานกันอย่างกว้างขวางสามารถนำมาทำเมนูได้หลายอย่างปลาดุกเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงได้ง่ายโตเร็วและอดทนต่อสภาพแวดล้อมจึงทำให้ปัจจุบันนะครับมีเกษตรกรหันมาเลี้ยงปลาดุกกันอย่างกว้างขวางปลาดุกยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงได้อย่างมากนะครับในประเทศไทยมีการเลี้ยงปลาดุกด้วยกันทั้งหมด5 ชนิดแต่ที่นิยมเลี้ยงกันมากมีเพียง2 ชนิดก็คือปลาดุกรัสเซียและปลาดุกบิ๊กอุ่ยเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมนะครับมาดูบ่อปลาดุกนะครับเป็นสายพันธุ์รัสเซียใช่ไหมแบ๊บรัสเซียครับรัสเซียนะครับนี่ครับก็ปริมาณเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็จะเป็นอาหารหลักอยู่นะครับก็คือเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับที่ให้เขานะครับบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้ครับเป็น 20,000 ฮะบ่อนึงบ่อละ 20,000 ตัวนะครับครับผมเป็นปลาดุกรัสเซียปลาดุกรัสเซียปลาดุกรัสเซียเนี่ยมีคุณสมบัติข้อดีอย่างไรแบมันโตเร็วครับโตเร็วครับแล้วก็3เดือน4เดือนก็ได้ขายแล้วครับแล้วถ้าเป็นปลาดุกบิ๊กอุยนะครับที่มันดังๆอ่ะตัวนี้บิ๊กอุยมันจะช้าหน่อยห่างกันเดือน2เดือนอ๋อบิ๊กอุยตัวช้ากว่าแล้วแต่ตัวเร็วกว่าครับแต่บิ๊กอุยมันจะเนื้อจะอร่อยกว่าอ๋อแต่เนื้ออร่อยกว่าครับแล้วก็จะเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของสายพันธุ์ปลาดุกนะครับแล้วเราขายอยู่ยังไงครับแบกกิโลกรัมเท่าไหร่ผมจะมีลูกค้ามารับที่ฟาร์มครับครับก็มันจะมีหลายราคาก็คือเริ่มด้วยราคามารับที่บ่อคือ ราคาหน้าบ่อก็คือ45จนถึง50ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครรับเยอะใครรับบ่อยอะไรเงี้ยก็ราคาจะลดลงอาเบยีครับทราบมาว่าที่ฟาร์มเบยีเนี่ยนอกจากจะเบยีจะจำหน่ายลูกพันปลาแล้วก็ดีแล้วก็เลี้ยงปลาดุกจำหน่ายแล้วก็ดีเห็นว่ามีในรูปแบบของการให้ลูกค้ามาฝากเลี้ยงกับเราด้วยนะอ๋อครับใช่ใช่ที่บ้านหน่อยก็คือฟาร์มเราก็คือเนื่องจากปลาไม่พอตลาดทีนี้คือลูกบ่อผมก็ทำแล้วทีนี้ของลูกบ่อบางทีมันไม่พอไม่เพียงพอผมก็เลยว่าพื้นที่ของเราก็ยังมีนะ uh-huh. ทีนี้ผมก็ต้องใช้ปลาฮะทีนี้เรามีบุคลากรมีทีมงาน ทีนี้ผมก็เลยเปิดโครงการก็คือรับฝากเลี้ยงนี่ดีครับรับฝากเลี้ยงก็คือผู้ลงทุนก็สามารถมาลงทุนกับผมได้ทีนี้ผมจะดูแลทุกอย่างจนถึงเรื่องตลาดทีนี้ใช้เวลาตั้งแต่6เดือนครับ6เดือนนี้ก็คือผมจับขายแล้วก็แบ่งคืนทุนแล้วก็กำไรเดี๋ยวเราช่วยไปยีให้อาหารปลาดีกว่านะครับโยนไปเลยครับไปเลยนะนี่ครับผู้ชมขึ้นกันมาแบบมาทั้งหมู่บ้านนะผู้ชมดิทั้งอำเภอนี่วันนึงเนี่ยน้องเขาต้องกินอาหารเนี่ยแบบอาหารเม็ดอย่างที่ผมถือนี่กี่กระสอบอ่ะไปยีบ่อละ2กระสอบบ่อละ2กระสอบครับผมกระสอบนึงราคาประมาณเท่าไหร่ไป550
550นะครับ550วันนึงนะครับน้องก็จะกินอาหารประมาณ7บ่อ7บ่อก็22เท่าไหร่14กระสอบ44กระสอบจะบวกไปแต่ว่ามูลค่าจากการขายปลาเนี่ยมันได้มากกว่านั้นแน่นอนนะครับได้มากกว่าครับกำไรก็คงไม่ยีคงไม่อยู่ถึงทุกวันนี้แบบครับครับครับคุณผู้ชมครับหัวใจหลักของการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาให้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือการลดต้นทุนด้านอาหารครับสำหรับปัญหาที่คนเลี้ยงปลาต้องพบเจอกันทุกคนนั่นก็คือราคาอาหารปลาอัดเม็ดมีราคาที่สูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับราคาจำหน่ายปลาก็ยังเท่าเดิมเกษตรกรไม่สามารถขยับราคาปลาขึ้นได้จึงทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาต้องแบกรับในสิ่งนี้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถเอาชนะมันได้เบยีผู้ซึ่งไม่ยอมแพ้และมีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีจึงคิดค้นและผลิตอาหารด้วยสูตรเฉพาะที่คิดค้นเองจนสำเร็จว่าแต่อาหารลดต้นทุนของเบยีเขาทำกันอย่างไรไปชมกันเลยครับหนึ่งในปัจจัยในการเลี้ยงปลาให้ประสบความสำเร็จเลี้ยงปลาให้มีกำไรที่มากมายนะครับนั่นก็คือการลดต้นทุนค่าอาหารครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการลดต้นทุนอาหารปลาดุกนะครับโดยเป็นสูตรของทางฟาร์มโคชชิ่งฟาร์มนะครับโดยนี่ครับอาเบยีครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มแห่งนี้นะครับก็จะมาบอกสูตรเลยนะเบยีนะครับครับได้บอกสูตรเลยว่าที่นี่ฟาร์มแห่งนี้เขาลดต้นทุนค่าอาหารปลาดุกได้มากนะครับคุณชมเขาทำอย่างไรแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เบยีจะมาให้ความคิดให้แนวความคิดให้ความรู้กับผู้ที่กำลังเลี้ยงปลาดุกอยู่แล้วรับไม่ไหวกับเรื่องราคาอาหารปลาดุกที่มันขึ้นตลอดใช่ไหมยีนะแพงขึ้นทุกวันนะครับครับครับผู้ชมมาโอเคก็คือเราต้มข้าวก่อนข้าวนะครับข้าวเนี่ยเป็นตัวเหมือนทำให้ปริมาณเพิ่มเยอะขึ้นก็คือข้าวเลยทีนี้ผสมที่จะใส่ไปอีกก็แต่ที่จริงแล้วปลาเนี่ยมันจะโตด้วยก็ขึ้นอยู่กับโปรตีนทีนี้เราต้องไม่ลืมโปรตีนข้าวเนี่ยโปรตีนไม่เยอะครับครับเราต้องโปรตีนจะอยู่ในพวกเนื้อฮะพวกเนื้อฮะเนื้อไก่เนื้อปลาอะไรแบบนี้โปรตีนนี่ก็จะเป็นปลาป่นไหมเป็นยีหรือว่าเป็นอะไรเป็นปลาป่นครับปลาป่นใส่เข้าไปใช่ไหมครับผมโอเคใส่นี่ก่อนก็ได้ครับไปดิดูนะส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับผงข้าวไว้ก่อนนะผู้ชมแล้วก็ใส่นี่คือเปลือกถั่วอะไรนะถั่วเหลืองครับจริงๆแล้วถั่วเหลืองมันอยู่ในพืชครับอันนี้ 40% ครับนี่ครับเปลือกถั่วเหลืองนะครับผู้ชมโปรตีนสูงเหมือนกันโปรตีนสูงเหมือนกันคือการลดต้นทุนค่าอาหารผู้ชมนี่ซึ่งก็มีราคาไม่แพงนะเปลือกถั่วเหลืองเนี่ยใส่ไปนะครับแล้วก็จะใส่อาหารไก่ฮะอาหารไก่อาหารไก่ใส่ลงไปด้วยนะครับผู้ชมนี่เราก็กะเองได้ครับมันไม่ตายตัวแต่ว่าลดต้นทุนได้แน่นอนนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารเสริมของน้องปลาโตเร็วแน่นอนโตเร็วด้วยและการันตีนะครับผู้ชมนี่ที่ต้องไม่ลืมก็คือนี่ครับเป็นปลาป่นครับคือพระเอกเลยนี่คือเป็นแหล่งโปรตีนครับที่สูงมากนะครับเป็นปลาป่นต้องใส่เข้าไปด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวปลาดุกเราจะโตช้าใช่ใส่นี่ไปด้วยเป็นปลาป่นนะครับใส่ลงไปครับคือไม่ใช่อาหารตัวนี้อย่างเดียวตัวอื่นด้วยอย่างเช่นที่ลดต้นทุนมันมีโครงไก่บดอ๋อมีโครงไก่บดโครงไก่บดเนี่ยผมจะสั่งจากบริษัทครับที่กรุงเทพฮะอาทิละ4ตันแล้วก็หัวปลาจากโรงงานที่ปัตตานีฮะอาทิละ1ตันครับมาผสมด้วยกันถึงว่านะครับปลาดุกที่ฟาร์มโคชชิ่งแห่งนี้ตัวสวยๆนะครับสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเรื่องอาหารการกินเค้าดีมากผู้ชมมีอาหารเสริมมีอาหารหลักมีอาหารรองเรียกได้ว่าครบนะครับนะครบเลยนี่พอเสร็จแล้วก็กวนด้วยกันคนเดี๋ยวให้น้องๆเข้ามาคนก็ได้นะไอ้แบนทีมงานน้องๆเขามีอยู่กี่ชีวิตครับแบนที่ฟาร์มแห่งนี้5 5คนนะครับผมช่วยกันนะคนนี่ให้อูตาใส่แล้วครับแล้วก็มันจะมีอีกนิดนึงครับเบเดที่เราขาดไม่ได้เรื่องของวิตามินมีวิตามินด้วยวิตามินพอกี่พอวิตามินพวกแร่ธาตุนะครับพวกแคลเซียมด้วยใส่ไปด้วยฮะแต่นี่ยังไม่ใส่ใส่ไว้ใส่ก็ให้มันเขาเรียกอะไรนะให้มันเข้ากันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วใกล้สุกอ่ะ
อ่ะไปดูกันครับตอนนี้นะครับจะมาจับปลาบึกนะครับนี่ๆๆนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปกระจุดแล้วผมลงมาดีกว่าครับปลาบึกนะครับลูกค้าอีเม่เม่เม่กิสกิกิสกิดิมารับปลาดุกจากฟาร์มมีจะได้กิสกิอ่ะนะครับนี่ครับปลาบึกบิเล่ดิปลาบึกปลาบึกเอาไปก่อนโอ้ยดิ้นนี่ก่อนนี่ตอนนี้เป็นปลาบึกไซส์ขนาดไหนครับพี่อันนี้ประมาณ7ถึง10นิ้วฮะอ๋อนี่ตัวขนาดนี้คือซื้อไปเลี้ยงต่อว่าซื้อไปกินอ๋อฮะก็ไปเลี้ยงไปเลี้ยงต่ออ๋อซื้อไปเลี้ยงต่อปลาบึกนี่ตัวใหญ่ครับ200โลยังมีเลยคือถ้ามันอยู่ในที่กว้างๆไปบ่อกว้างๆมันก็จะโตได้เร็วกว่านี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อนี่ปลาบึกนี่ปลาบึกคล้ายๆปลาสวายนะครับคล้ายๆแต่ว่ามันจะต่างที่ที่ตาครับตาถ้าปลาบึกตามันจะอยู่ล่างอ๋อนี่ตามันจะหันลงไปข้างล่างใช่ใช่ใช่ปลาบึกถ้าเป็นปลาสวายนี่คือปลาสวายจะอยู่ข้างๆสูงขึ้นมาหน่อยสูงมาหน่อยนี่เทคนิคการดูปลาแค่นี้เองใช่ใช่ดูลำตัวนี่คือบางทีเขาโดนหลอกนะอ๋อมีโดนหลอกด้วยมีเพราะว่ามันจะคล้ายกันไงฮะแล้วไหนปลาไหนแพงกว่าปลาบึกจะแพงกว่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเบยีเราได้มีการประสานไปยังกลุ่มสมาชิกผู้เพาะเลี้ยงพันปลานะครับซึ่งเบยีก็ได้นำเข้าปลาทับทิมนะครับเข้าจากเพื่อนสมาชิกนะครับเข้ามาที่ฟาร์มแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าที่มาซื้อนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะพาไปดูนะครับบรรยากาศการรับลูกปลาทับทิมนะครับว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็ลูกปลาทับทิมจะมีความสวยงามน่ารักเพียงใดนะครับไปดูครับเข้าปลาทับทิมมากี่ตัวครับอันนี้กี่ตัวแล้วนะลืมแล้ว3,000ทับทิม 3,000 ตัวนะครับเป็น 3,000 ตัวอายุกี่ปีครับแม่ไซส์3นิ้ว3นิ้วนะ3นิ้วก็คือซื้อมาก็2บาท20ครับ2บาท20ทีนี้ซื้อในคือขายเดียวกันก็คือเบโกงครับเบโกงอ๋อเบโกงนะเบโกงเบโกงเปิดฟาร์มอยู่ที่ไหนฟาร์มแม่สามีโรงฟาร์มสามีโรงฟาร์มสามีโรงฟาร์มขายปลาอะไรบ้างแม่พันปลาอะไรบ้างมีแต่ปลาทับทิมเน้นทับทิมเป็นหลักเลยปลาอื่นก็จะมารับกับเบยีก็คือผัดกันครับผัดกันผัดกันเป็นเครือข่ายเดียวกันครับผมก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็เป็นสีสันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของปลายดำฝันแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับปลาทับทิมครับนี่ขนาดไซส์ตัวละ3บาทคุณผู้ชมนี่ไซส์นี้คือไซส์พร้อมลงกระชังพร้อมเลี้ยงนะครับเป็นไซส์ที่นิยมมากแล้วก็มีอัตราการรอดที่สูงนะถ้าเป็นไซส์นี้เนี่ยแต่ราคาจะสูงนิดนึงแต่ว่าก็ได้แหละปลาตัวใหญ่แล้ว นี่ครับสีสวยมากกลุ่มลูกค้าของเบยีเนี่ยก็จะติดต่อทาง Facebook page ชื่อเพจอะไรนะชื่อเพจThe Coaching Farm เดี๋ยวต่อไปผมจะตัดเดอะให้เหลือ Coaching Farm Coaching Farm ก็คือเราเป็นโค้ชนะฮะเป็นโค้ชสอนให้เขาเข้าใจในกระบวนการเลี้ยงครับแล้วก็เบอร์โทรอะไรเบอร์โทร082-483-4100ครับครับผมอันนี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อนะครับครับแล้วก็วันนี้นะครับผมด้วยหน้าที่ของผู้ดำเนินรายการนะครับก็หลังจากที่ได้เยี่ยมชมฟาร์มเบยีนะแล้วก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเบยีก็ดีแล้วก็ถามเรื่องข้อมูลพื้นฐานในการที่จะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเบยีก็ได้ให้ข้อมูลมาก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยเบยีเป็นอีกหนึ่งคนนะที่มีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากนะคุณผู้ชมแล้วก็ใจดีนะครับทุกๆกิจกรรมที่เราทำนะครับอากาศร้อนๆนะครับแต่เราจะเห็นรอยยิ้มของเบยีอยู่เสมอก็แสดงว่าอาชีพที่เขาทำตอนนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ทำแล้วแบร์มีความสุขครับมันสุขตอนไหนสุขที่ตอนที่เราให้อาหารมันสนุกมากเลยครับผมโอเคครับก็ฝากโคชชิ่งฟาร์มไว้ด้วยนะครับโคชชิ่งฟาร์มครับThank you.
ชมครับสิ่งที่ทาง The Coaching Farm ปรารถนานอกเหนือจากผลกำไรแล้วก็คือการได้มิตรภาพในบทบาทของผู้ซื้อผู้ขายการได้แบ่งปันความรู้ให้กับคนที่สนใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มของผู้เลี้ยงปลาไม่ทอดทิ้งลูกฟาร์มดูแลกันจนประสบความสำเร็จกันไปเลยครับหากคิดถึงพันปลาน้ำจืดให้นึกถึงเราครับ The Coaching Farm ปัตตานีเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ